ครับเป็นรางวัลดาราสมทบชายครับยอดเยี่ยมของเอเชียครับในเรื่องข้ามเวลาหารักครับครับผมก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเรานะครับแล้วก็ผมก็ยังใหม่มากเลยกับงานทางด้านนี้แต่ว่าได้โอกาสที่ดีๆแล้วก็ได้มีโอกาสส่งรายชื่อเขาชิงอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเขารับเลือกก็ดีใจมากครับอะไรนะครับครับผมรางวัลแรกได้เป็นดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมครับของรู้สึกของอะไรผมจำไม่ได้ครับผมใช่ครับใช่ครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเข้าชิงของเอเชียอะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นครับเพราะว่ารายชื่อที่ก็เข้าไปด้วยก็มีอานิงนิรุตครับหรือว่าทั้งของผู้หญิงก็มีคุณอาดวงดาวจารุจินดานะครับซึ่งผมรู้สึกว่าภูมิใจกับอาชีพของผมนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับผมไม่หรอกครับเพราะว่าตอนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้เข้าชิงครับผมส่วนจะได้ไม่ได้ผมไม่ได้สนใจเลยครับผมภูมิใจแล้วที่ผมตั้งใจทำงานแล้วก็มีคนมองเห็นนะครับครับวันที่8ครับผมก็คือไปกลับเลยนะครับผมไปร่วมงานเขาแล้วก็กลับมาเพราะว่าวันต่อไปต้องไปที่อุดรครับผมมีงานร้องเพลงที่นั่นไปครับผมครับผมก็ภูมิกลับไปด้วยครับผมก็ดีใจครับผมเพราะว่ามันก็เป็นกำลังใจนะครับที่เราก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็รู้ว่าเรายังไม่เก่งนะครับยังไม่ดีที่สุดเราก็อยากจะพัฒนาต่อไปเพื่อคนดูเขาก็จะได้มีความสุขนะครับใช่ครับผมก็ไปรู้สึกไปเช้านะครับกลางคืนก็กลับครับผมที่บอกต้องมีไปร้องเพลงด้วยครับที่ไหนครับที่เราจะไปรับรางวัลอ๋อเปล่าครับเปล่าครับไปร้องเพลงที่อุดรครับแต่ว่าที่ไปรับรางวัลก็คงไปร่วมงานเขาแล้วก็ดูว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมมีโอกาสอย่างนี้จะมีโอกาสโกอินเตอร์เหมือนพี่ไหมผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยครับผมไม่ได้คิดเลยว่าผมจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะครับผมรู้แค่ว่าผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้ทำแล้วก็อะไรมันจะเกิดก็ให้มันเกิดครับเพราะว่าตั้งแต่โตมาผมไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับผมแล้วไปญี่ปุ่นมาไปทำอะไรไปกับยามาฮ่าครับผมก็คือพาผู้โชคดีของปีโน่ครับไปกัน50คนครับผมที่เขาส่งเขาเรียกว่าไปรษณีย์ใช่ไหมครับครับผมเขาส่งไปรษณีย์มาแล้วก็ได้รับเลือกอะไรอย่างนี้ครับก็พาเขาไปเที่ยวพวกภูเขาไฟฟูจิไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปงานโตเกียวมอเตอร์เอ็กโปครับผมที่เป็นมอเตอร์โชว์ครับครับผมคือก่อนหน้านี้นะครับที่เราจะได้รับข่าวดีนะครับผมก็โดนว่าทุกวันครับผมจากเจ้านายนี่แหละครับก็คือเข็นว่าห้ามขี้เกียจนะต้องเรียนเพิ่มต้องทำนู่นทำนี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงกีตาร์การแสดงหรือว่าอะไรนะครับก็พยายามพัฒนาไปครับพี่มันก็หนักก็เหนื่อยแหละแต่ว่าโอกาสที่มันได้มามันก็คุ้มครับกับชีวิตผมครับแต่ผลออกมาก็เรียกว่าคุ้มค่ากับที่เราลงคุ้มค่าครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้รับโอกาสแล้วก็เราก็ในเมื่อเราได้โอกาสแล้วก็ได้มีวันที่ดีๆแล้วเราก็อยากทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้รับมาครับแล้วอย่างนี้จะกดดันเพิ่มขึ้นไหมคะเหมือนกับว่าเราต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่ครับผมไม่มีอะไรจะเสียครับผมคือผมถือข้อนี้ไว้ดีกว่าครับเพราะว่ามันก็ทำให้ผมไม่ลืมด้วยว่าผมมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นได้ปกติ